ทุกคนเมย์นะคะคลิปนี้นะคะเมย์จะมาแชร์1เทรนด์การดูแลผิวนะคะที่เมย์ไปเจอมาที่ญี่ปุ่นนะคะก็คือการใช้ชีสมาร์กนั่นเองหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเราก็ใช้ชีสมาร์กกันมามากมายไก่กองสารพัดแบบอะไรอย่างเงี้ยเรามันต่างจากปกติยังไงนะคะก็ใช่ค่ะสำหรับชีสมาร์กเนี่ยเราก็ใช้กันมาเป็นปกติอยู่แล้วนะคะใครๆก็ใช้ชีสมาร์กนะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ถ้าเมย์สังเกตคือเราก็จะรู้สึกว่าการใช้ชีสมาร์กเนี่ยเป็นการบำรุงผิวอย่างเข้มข้นนะคะที่จะใช้เป็นครั้งคราวอาทิตย์ละถึงถึง2ครั้งอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่สิ่งนึงที่เมย์สังเกตเห็นที่ญี่ปุ่นนะคะทุกครั้งที่ไปญี่ปุ่นช่วงหลังๆนะคะก็คือตามดรักสโตร์ต่างๆเนี่ยเขาจะมีขายชีสมาร์กที่เป็นห่อใหญ่ๆแพ็คใหญ่ๆนะคะเยอะแยะมากมายหลายแบรนด์เลยนะคะซึ่งส่วนตัวเมย์เห็นครั้งแรกแล้วเมย์รู้สึกว่าเฮ้ยมันเยอะไปหรือเปล่าใช้ยังไงหมดนะคะมันจะปนเปื้อนหรือเปล่านั่นนี่นู่นนะคะสรุปเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเขาใช้มาสก์หน้ากันทุกวันเองนะคะสำหรับสาวญี่ปุ่นเนี่ยการมาสก์หน้าเนี่ยคือแบบเป็นหนึ่งในรูทีนการบำรุงผิวที่แบบทำทุกวันใช้ทุกวันไปเลยแน่นอนนะคะเมย์ก็ทำมั่งนะคะมีการซื้อใช้มาสก์แบบชิ้นใหญ่ๆคอใหญ่ๆอย่างเงี้ยมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะหลายคนอาจจะเห็นในคลิปว่าแบบเมย์จะใช้เป็นชีสแผ่นชีสมาสก์คอใหญ่ๆเลยนะคะน่าเสียดายนะคะที่ชีสมาสก์ลักษณะนี้ในเมืองไทยยังมีขายไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะยังไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะคะจนล่าสุดเมย์ไปร่วมงานเปิดตัวซาน่าทาเมรากะฮอนโถนะคะเป็นแบรนด์สกินแคร์สายเต้าหู้นะคะที่เพิ่งเข้าไทยหมาดๆจากญี่ปุ่นเลยนะคะเขาก็มีโปรดักต์มากมายหลายสิ่งนะคะแล้วเขาก็เอาชีสมาร์กลักษณะนี้เข้ามาด้วยนะจ๊ะสำหรับซาน่าทาเมรากะฮอนโถนะคะเป็นแบรนด์สกินแคร์จากญี่ปุ่นที่เน้นเรื่องการใช้สารสกัดจากถั่วเหลืองหรือว่าน้ำนมถั่วเหลืองนะคะในการเอามาบำรุงผิวเป็นส่วนผสมหลักนะคะเพราะเขาค้นพบว่าในถั่วเหลืองเนี่ยมันจะมีสารชื่อไอโซฟลาโวนนะคะซึ่งมันจะทำงานคล้ายกับฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือว่าฮอร์โมนเพศหญิงของเรานั่นเองซึ่งเจ้าฮอร์โมนตัวนี้มันจะมีหน้าที่ในการช่วยพัฒนาการเจริญเติบโตของร่างกายแล้วก็ลักษณะเด่นของเพศหญิงพออายุเรามากขึ้นเรื่อยๆนะคะฮอร์โมนเอสโตรเจนตัวนี้มันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะคะมันก็จะทำให้มีอาการแบบหญิงหมดประจำเดือนนะคะเช่นอารมณ์แปรปรวนมีภาวะกระดูกพรุนนะคะแล้วก็ผิวหนังไม่อิ่มเอิบนะคะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราทานผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองเป็นปกติอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นน้ำเต้าหู้หรือว่าเต้าหู้ถั่วเหลืองเนี่ยเราก็จะได้สารเจ้าตัวนี้ไอโซฟลาโวนเนี่ยเข้าไปทดแทนได้บ้างนะคะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าร่างกายของเรามันค่อนข้างที่จะฉลาดนิดนึงมันรู้ว่าส่วนไหนของร่างกายที่ต้องการการฟื้นฟูและซ่อมแซมก่อนนะคะสารหรือสิ่งที่เรากินเข้าไปต่างๆเนี่ยมันก็จะเข้าไปดูแลในส่วนนั้นก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวจะอาจจะเป็นการฟื้นฟูระดับสุดท้ายๆเลยนะก็คือว่ากันง่ายๆก็คือว่าถ้าเรากินเข้าไปมันก็จะไปดูแลส่วนอื่นในร่างกายเราก่อนแต่ถ้าเราทาลงบนผิวนะคะมันก็จะได้ที่ผิวของเราโดยตรงนั่นเองคุณสมบัติในการบำรุงผิวของมันก็คือการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอีลาสตินนะคะไฮยาลูรอนิกแอซิดซึ่ง3ตัวเนี้ยจะเป็นสิ่งที่เรารู้กันอยู่แล้วว่ามันจะช่วยเรื่องของความอิ่มเอิบของผิวทำให้ผิวชุ่มชื้นดูเต่งตึงดูกระชับนะคะนอกจากนี้ก็ให้ผลลัพธ์ในเรื่องของไวท์เทนนิ่งได้ด้วยนะคะทีนี้ผลิตภัณฑ์ของซาน่าทาเมรากะฮอนโถเนี่ยเขามีอยู่หลายสูตรมากๆเลยนะคะทั้งอะไรเอ่ย Q10 นะคะไวท์เทนนิ่งแอนทาเอจจิ้งนะคะเอ็กซ์ตร้ามอยเจอร์แล้วก็สูตรออริจินัลนะคะโดยที่ส่วนผสมหลักๆก็คือไอโซฟลาโวนนั่นเองแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็จะมีการใช้ส่วนผสมอื่นๆที่ช่วยในการบำรุงผิวเสริมเพิ่มเติมเข้ามานะคะในแต่ละสูตรเนี่ยเขาก็จะมี product อยู่หลายตัวนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นสูตรออริจินัลละกันนะคะตัวแรกเขาก็จะมีเป็นโฟมล้างหน้านะคะซึ่งตัวนี้เป็นตัวดังของเขาเลยใช้ในการตีฟองโฟมให้หนานุ่มในการทำความสะอาดผิวนะคะมีโลชั่นน้ำตกนะคะนี่เนื้อเบาๆเหลวๆแล้วก็จะมีเนื้อข้นขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะเป็นอีมัลชั่นตัวนี้แล้วก็เนื้อครีมนะคะตัวนี้ก็จะช่วยในการบำรุงผิวเป็นสเต็ปสุดท้ายนะใช้ในการกักเก็บความชุ่มชื้นนะคะนี่ตัวนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มของ Extra Moisture ด้วยนะทีนี้ Cheese Mask นะคะตัว Moist Cheese Mask ที่เมย์จะมาพูดถึงในวันนี้มันจะอยู่ในกลุ่มของ Extra Moisture นะคะหน้าตาเขาก็จะมาเป็นแบบนี้ส่วนผสมที่เพิ่มเติมเข้ามานอกเหนือจากไอโซฟลาโวนนะคะตัวนี้เขาก็จะมีเป็นคอลลาเจนนะคะแล้วก็ไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะและวิตามินซีนี่อันนี้เมย์ใช้มาเกินครึ่งห่อแล้วนะเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ว้าวลงไปแบบเนี่ยนะคะเมย์ใช้มา3อาทิตย์กว่าๆแล้วอะเนี่ยนะคะหายไปเยอะมากนะคะสิ่งนึงที่ดีกว่าหลายๆแบรนด์ที่เมย์เคยใช้นะคะคือห่อมันไม่เทอะทะค่อนข้างจะอยู่เป็นเชฟแล้วก็กระชับข้างในมันจะมีเป็นแบบถาดอยู่อะซึ่งมันไม่ค่อยเละเทะไม่ค่อยย้วยเท่าไหร่นะคะส่วนตัวเลยรู้สึกว่าแพคเกจจิ้งตัวนี้ค่อนข้างดีมากและมีฝาเปิดปิดให้แบบนี้ด้วยเดี๋ยวเมย์เปิดให้ดูจากอันที่เมย์ไม่ใช้นะคะมันก็จะมี
ซีลมาให้ก่อนแบบนี้นะคะแล้วก็มีฝาเปิดปิดมาให้ซึ่งมันช่วยทำให้แผ่นมาสก์ของเราเนี่ยไม่แห้งไวแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นไว้ในชีสมาสก์ได้ค่อนข้างดี1แพ็คเขาก็จะมีทั้งหมด32แผ่นนะคะราคา640บาทนะคะก็จะตกแผ่นละประมาณ20บาทนะคะใช้ได้1เดือนนะถือว่าเป็นมาสก์ที่คุ้มมากๆเลยราคานี้นี่แบบคุ้มมากนะคะในการมาสก์หน้าทุกๆวันของเราว่าแล้วก็มามาสก์หน้าให้ดูกันเลยดีกว่านะคะโดยที่มีกลับมาตอนที่เมย์เปลือยหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะลงพรีเอสเซนต์เซรั่มต่างๆเรียบร้อยก่อนที่จะมาสก์หน้านะนี่นะคะแผ่นมาสก์นะคะเนื้อแน่นดีนะไม่บางเกินไปแล้วก็ไม่เหนอะหนะด้วยนะคะความชุ่มนี่อยู่ในระดับปานกลางนะคะเพราะว่าเข้าใจได้ว่าเขาใช้มาสก์แค่5นาทีนะคะถ้าความชุ่มมันมากเกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าเสียดายนะคะแต่จะติดนิดนึงตรงที่ว่าไม่รู้ว่าหน้าเมย์ใหญ่หรือแผ่นมาสก์มันเล็กนะเวลาใช้นะคะเมย์เลยต้องยืดออกแบบนี้นิดนึงนะทำให้ดูนี่แล้วก็ค่อยมาสก์มันก็จะแนบสนิทกับผิวได้มากขึ้นนะคะเนี่ยซึ่งก็ทำให้เห็นว่ามันสามารถเข้าได้กับทุกรูปหน้านะเห็นแผ่นอย่าเพิ่งตกใจนะคะนี่โอเคนะคะระหว่างนี้เวลาผ่านไปวันเหมือนโกหกนะคะเดี๋ยวเมย์ไปมาสก์หน้าก่อนสัก5นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันโอเคนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้ว5นาทีเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาเอามาสก์ออกนะคะส่วนของชีสมาสก์นะคะส่วนที่เหลือมันจะเหลือไม่เยอะมากนะคะก็เพื่อนๆสามารถใช้เช็ดตามลำคอแบบนี้นะหรือเช็ดหน้าก็ได้นะคะให้มันแบบซึมลงไปอีกหรือว่าเช็ดตัวก็ได้ส่วนตัวเมย์ชอบเอาไว้เช็ดตัวนะคะเพราะว่าเมย์คนขี้เกียจทาบำรุงที่ตัวไงแล้วก็รู้สึกว่าแผ่นมาสก์อะไรเงี้ยมันมีความชุ่มชื้นที่กำลังสบายดีนะคะในขณะที่ผิวเรายังชุ่มๆอยู่นะคะสังเกตว่าผิวเมย์จะค่อนข้างอิ่มแล้วก็ชุ่มมากนะคะเมย์มีทริคนะคะในการนวดกดจุดบนใบหน้าง่ายๆมาฝากนะคะโดยที่เพื่อนๆสามารถใช้นอกจากจะหลังมาสก์หน้าแบบนี้นะคะก็ใช้ในระหว่างการลงครีมบำรุงอื่นๆก็ได้จุดแรกนะคะเป็นจุดที่ช่วยเรื่องของแอนตี้เอจจิ้งริ้วรอยนะคะผิวแห้งและความเหนื่อยล้าบริเวณรอบดวงตานะคะโดยที่เมย์จะใช้นิ้วกลางนะคะเป็นนิ้วหลักในการกดจุดนะคะเพราะเป็นนิ้วที่มีน้ำหนักค่อนข้างประมาณหนึ่งเลยนะคะหลับตาให้สบายนะคะแล้วก็กดบริเวณหัวคิ้วนะคะโดยที่ค่อยๆกดลงไปช้าๆกดแล้วนับ1 2 3แล้วก็ผ่อนออกนะคะทำแบบนี้3รอบนะเราจะรู้สึกสบายบริเวณตรงนี้มากเลยนะคะจุดที่2นะคะช่วยเรื่องริ้วรอยจุดด่างดำแล้วก็สิวนะคะโดยที่เพื่อนๆสามารถกดบริเวณข้างปีกจมูกแบบนี้นับ1 2 3แล้วก็ผ่อน3รอบเหมือนกันนะคะที่3นะคะเป็นจุดที่กระชับรูปหน้าแล้วก็ดูแลเรื่องของรอยคล้ำใต้ตานะคะซึ่งนี่มีเยอะมากนะคะโดยที่วิธีการทำก็คือใช้นิ้วกลางเหมือนเดิมนะคะในการกดจุดบริเวณรอยต่อระหว่างลูกตานะคะแล้วก็โหนกแก้มบริเวณช่วงกระดูกตรงนี้นะคะกดลงไปช้าๆ1 2 3แล้วก็ปล่อยนะคะจุดที่กระตุ้นระบบการเผาผลาญหรือว่าเมตาบอลิซึมต่างๆในร่างกายนะคะโดยที่เราจะกดบริเวณหน้าคางนะคะก็กดเลย1 2 3ปล่อยนะคะ1 2 3ปล่อย1 2 3ปล่อยโอเคนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับทริคการมาสก์หน้าที่เมย์มาฝากให้เพื่อนๆได้ดูกันในวันนี้นะคะจริงๆมันอาจจะไม่ได้ต่างจากการใช้มาสก์หน้าหรือชีสมาสก์ปกติทั่วไปที่เราใช้กันเท่าไหร่นะเพียงแต่ว่าอยากจะมาย้ำเตือนว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องแบบทำอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งถูกสตริกไว้แบบนั้นนะคะจริงๆการมาสก์หน้าสามารถทำได้ทุกวันนะคะถ้าเราเอนจอยกับการมาสก์หน้าแล้วก็มีความสุขแฮปปี้กับการบำรุงผิวนะตัวนี้มันก็ช่วยทำให้การบำรุงผิวของเราเนี่ยเต็มที่มากขึ้นให้ความชุ่มชื้นได้มากขึ้นด้วยนะคะอย่างไอ้เจ้าตัวเนี้ยเมย์รู้สึกว่ามันใช้ค่อนข้างสะดวกแล้วก็ง่ายเพราะว่าตัวเนี้ยเมย์จะเสียบไว้ในช่องแช่เย็นตลอดเวลานะคะเวลาเมย์ลงพรีเซนต์ล้างหน้าบำรุงผิวเสร็จอะไรเรียบร้อยเมย์ก็จะหยิบตัวเนี้ยมามาสก์หน้าก่อนนอนทุกคืนซึ่งระหว่างเราทำอะไรเราก็มาสก์หน้าไปนะคะมันใช้เวลาไม่นานด้วยแหละแค่5นาทีเองก็สามารถได้ความชุ่มชื้นแล้วได้การบำรุงผิวแล้วนะคะหรือว่า
เพื่อนๆสามารถใช้ตอนก่อนแต่งหน้าก็ได้ก่อนที่เมย์จะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันเนี่ยเมย์ก็ใช้ตัวเนี้ยมาร์คหน้าก่อนนะคะจากนั้นเมย์ก็มาแต่งหน้าเป็นลุคเนี้ยให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะซึ่งมันก็ทำให้ความชุ่มชื้นเป็นการบำรุงผิวก่อนการแต่งหน้าทำให้การแต่งหน้าของเราง่ายขึ้นด้วยนะจ๊ะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการรีวิววันนี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะสำหรับคลิปนี้ใครมีทริคการมาร์คหน้าแบบไหนหรือว่าใช้มาร์คหน้าอะไรยังไงบ้างนะคะอยากดูคลิปวิดีโอ how to แบบไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกเมย์ไว้ได้ด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย